สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมานำเสนอวินสันด่างนะจ๊ะวันนี้ยายพินได้วินสันด่างมาใหม่จ้ะจากมีผู้รู้บอกกับยายพินมาว่าวินสันด่างมันมีสองอย่างจ้ะใบเรียวๆกับใบป้อมๆจ้ะเขาบอกว่าถ้าวินสันด่างของไอเนี่ยของสิงห์บุรีจะสีสวยกว่าเขาจะชื่อพันสิงห์บุรีแต่ยายพินก็ไม่รู้จักนะว่าอันไหนพันสิงห์บุรีหรือไม่สิงห์บุรีจากที่ยายพินได้มานะจากที่ยายพินสังเกตนะจากที่ยายพินสังเกตนะถ้าใบใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยลายจะน้อยจ้ะเห็นไหมโอ้ยโทรศัพท์ยายพินมันก็เอียงๆนะมันเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยแกเนี่ยนี่จ้ะวินสันด่างสิงเนี่ยถ้าต้นใบป้อมๆเนี่ยลายจะน้อยจ้ะเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเป็นใบเนี้ยเนี่ยถ้าใบเล็กๆเรียวๆไม่ใช่หงส์านะนี่วินสันนะจ๊ะถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นลายเนี้ยเนี่ยถ้าใบเล็กเรียวลายจะสวยฝ่าจ้ะและถ้าเลี้ยงอดอยากนะเนี่ยเลี้ยงต้นเขาจะด่างเหลืองเลยจ้ะด่างยันต้นเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้กระแสกำลังมาจ้ะเห็นไหมเป็นสันด่างถ้าใบเล็กเรียวเนี่ยขายวินไอเนี่ยขายหงสาเนี่ยเขาจะไอ้นี่จ้ะจะด่างสวยใช่กันนะเห็นไหมอ่ะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าใบเล็กเรียวนะสีจะสวยกว่าจ้ะแล้ววิธีการขยายพันธุ์ทำยังไงขยายพันธุ์ทำยังไงจากที่ยายพินเสาะหาไอ้เนี่ยจากอาจารย์กูนะจ๊ะอาจารย์กูนะไม่ใช่อาจารย์มึงนะอาจารย์กูดูใน YouTube ยายอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ตอนจ้ะวิธีการตอนทำยังไงนี่จ้ะกาบมะพร้าวเอาน้ำยาเลี้ยงรากแช่ไว้เนาะแบบตอนไม้ทั่วไปจ้ะแต่เราไม่ต้องไปบากหรือไปทำอะไรเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีน้ำยาเลี้ยงรากแล้วก็ทาก็ได้จะทาล่อหน่อยก็ได้แต่อย่าพิงไม่ได้ทาหรอกเนาะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องทาก็ได้บางคนก็บอกว่าทาดูลายเนาะสวยงามมากจ้ะเห็นไหมถ้าถามว่าอีนี่วินสันแคะหรือเปล่าเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยวินสันแคะไหมไม่ได้แคะนะครับวินสันปกติอ่ะจ้ะเห็นไหมเนี่ยต้นเขากระละด่างลายสวยเพียงแต่ว่าเขาปลูกในพื้นที่คับแคบจ้ะปลูกในพื้นที่คับแคบต้นเขาก็จะเล็กจ้ะถ้าเกิดปลูกในที่กว้างๆต้นเขาก็จะอวบอ้วนจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาบอกประมาณ1เดือนถึง2เดือนก็ออกรากแล้วจ้ะพอเรามัดเนี่ยเอากาบมะพร้าวแช่น้ำยาเลี้ยงรากแล้วมัดให้แน่นเนี่ยแล้วก็ผ่าก็ประกบอย่างเงี้ยเขาบอกว่า 1-2 เดือนเนี่ยออกรากใหม่แล้วจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ยายพินก็ไม่เคยทำนะนี่คือการทำครั้งแรกของยายพินนะจ๊ะแล้วจะเรียนรู้ไปด้วยกันจ้ะเขาบอกว่าถ้ายกยอดบางทียอดเน่านะวินสันนะไม่เหมือนวินสันเขียวจ้ะวินสันเขียวเราตัดแล้วกว้างทิ้งไปในป่าก็เป็นจ้ะแต่เขาบอกว่าวินสันด่างเนี่ยเขาเน่าง่ายจ้ะหลังจากเราทำอย่างนี้แล้วพองอกรากแล้วเราก็ยกตัดออกแล้วก็ตอเขาก็จะแตกรากแตกหน่อขึ้นมาอีกจ้ะยายพินใช้ตอกนะคนโบราณตอกมัดข้าวต้มเนี่ยจ้ะเห็นไหมปึ๊บสวยงามไหมนี่จ้ะคนสมัยโบราณเขาบอกว่าไม่มีใครมาสอนอะไรเราได้ทุกอย่างหรอกจ้ะให้เราใช้วิชาครูพักรักจำมาจ้ะครูพักรักจำคืออะไรเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักคำว่าครูพักรักจำครูพักรักจำคือเวลาครูเขาพักเหนื่อยให้เราไปทำแทนเราก็จำเอาหรอกจำว่าเขาทำอะไรไอ้ปิ่นก็อาศัยครูพักรักจำมาเนี่ยดูแล้วก็จำจ้ะยังไงยายพินก็ขอบคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่น้องทั้งหลายที่สนับสนุนยายพินนะทำให้ยายพินมีวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะมีอาชีพใหม่เป็นของตัวเองไม่ได้แต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวนะ
ได้ขายต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้ทำอะไรทุกอย่างเลยแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราทำต้นไม้เราปลูกต้นไม้เราต้องดูด้วยจ้ะว่าต้นไม้ที่เราทำเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราต้องรอให้ใครมาบอกเราทุกอย่างไม่มีใครบอกอะไรเราทุกอย่างและไม่บอกหมดทุกอย่างจ้ะเราต้องหาสังเกตหาดูด้วยตัวเราเองน่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเดี๋ยวจะพิมพ์แคปเนี่ยวินสันสิงห์บุรีไหมต้นยังเหลืองเลยจ้ะสวยงามมากจ้ะนี่จ้ะยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะฝากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างจ้ะขอบคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ให้กำลังใจยายพินมาตลอดนะจ๊ะเราจะสำเร็จได้เราต้องช่วยตัวเราก่อนจ้ะก่อนที่คนอื่นเขาจะมาช่วยเรานะจ๊ะ